ที่รวมไทยนะคะก็จากที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นแล้วแหละว่ากลุ่มพี่น้องชาวประมงได้รับความเดือดร้อนอย่างไรบ้างนะคะตลอด8ปีที่ผ่านมาแล้วมีการที่จะยกเลิกการออกเดินเรือประมงแต่ว่าไม่ทำเรื่องการรองรับในการแก้ปัญหาหรือแม้กระทั่งการรับซื้อเรือคืนนะคะจากชาวบ้านจากชาวประมงก็ไม่ทำอย่างสมเหตุสมผลซึ่งสิ่งนี้มันเปรียบได้กับโครงการหนึ่งที่พวกเราคุ้นเคยกันคือเรื่องการจำนำข้าวนะคะข้าวตอนที่ถูกยึดมาได้เนี่ยวันข้าวดีๆก็ไม่ไปประเมินความเสียหายว่ามูลค่าราคาเท่าไหร่เปรียบเช่นอย่างเรือประมงเช่นกันตอนสภาพมันยังดีๆเนี่ยก็ไม่ได้ประเมินราคาที่ดีนะคะนั้นปล่อยให้เรือมันชำรุดทรุดโทรมมากและไปตีราคาให้มันต่ำมากทำให้ชาวประมงแทนที่จะมีเงินสักก้อนหนึ่งไปสร้างอาชีพใหม่ทำให้ไม่เป็นเช่นนั้นแล้วมีหนังซ้ำยังปล่อยทิ้งเอาไว้ไม่เกิดการแก้ปัญหาสร้างอาชีพใหม่ให้กับชาวประมงวันนี้พวกเราทราบดีแล้วนะคะว่าพี่น้องชาวประมงเราเดือดร้อนกันมากแค่ไหนสิ่งที่กลุ่มสมาคมประมงเคลื่อนไหวในครั้งนี้เนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศเห็นได้ชัดแล้วว่าพวกเราต้องร่วมกันช่วยหนึ่งอาชีพชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติด้านสันใดกลุ่มชาวประมงก็เป็นหนึ่งอาชีพที่สร้างอาชีพทางด้านเศรษฐกิจให้เราได้ฉันนั้นเช่นกันดังนั้นเราอย่าได้คิดว่าไม่ใช่อาชีพของเราเราไม่ได้สนใจนะคะพวกเราในฐานะพรรคเลือกฝ่ายค้านเราเห็นถึงปัญหาและความสำคัญแต่นึกเสียดายตรงนึงว่าถ้าเกิดว่ากลุ่มพี่ๆชาวสมาคมประมงได้มายื่นมาเคลื่อนไหวอย่างหนักๆแบบเนี้ยเมื่อตั้งแต่ปีแรกๆเนี่ยณวันนี้มันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วพวกเราเนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่าเราต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับกลุ่มชาวประมงจริงๆดังนั้นถึงแม้ว่าในสภาในสมัยนี้จะไม่ทำอะไรจะไม่สามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จเสร็จสิ้นได้ในสมัยนี้แต่เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าสมัยหน้าต่อให้เราเป็นรัฐบาลหรือไม่ได้เป็นรัฐบาลเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสำหรับพี่น้องอาชีพชาวประมงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้นแน่นอนค่ะ